ุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิGuru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri GuruveNamah Tasmai Shri Gurave Namah Sawadee Good morning Sukhdaiถ้าจิตที่สงบนั้นไม่มีคำพังเพยนี้เราได้ยินมาตั้งนานจากพระเถระท่านหนึ่งคือพระพุทธทาสสุขใดเท่าจิตที่สงบนั้นไม่มีก็แสดงว่าเราอยากมีความสุขต้องสงบอย่างเดียวไม่ใช่ทิ้งนะอย่าไปละเว้นหรือทิ้งสงบมันเป็นภาวะมันเองเป็นจิตที่ประพัดสอนจิตที่ตื่นรู้เบิกบานจิตที่อยู่ในปรมัตถธรรมจิตตรงนั้นเนี่ยเป็นจิตตื่นรู้จึงเป็นภาวะที่กว้างใหญ่ไพศาลสงบนิ่งแต่มีตัวตนของจักรวาลตัวตนของจักรวาลนี่ต่างกับตัวตนที่เป็นฉันเป็นกูเป็นมึงนะครับฉะนั้นการที่จะทำให้ตัวตนจักรวาลบรรลุผลเป้าหมายเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเรารู้สึกยังไงตัวพุทธิตัวปรุงแต่งนั้นอยู่ตรงไหนหรือไม่มีเลยเมื่อพุทธิหรือปรุงแต่งเนี่ยไม่มีบทบาทเราก็ไปอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งเป็นคอสมิกหรือเป็นสากลจักรวาลตัวอัตตาก็จะไม่มีอันนี้จะเกิดได้แต่เมื่อปราณของเราเนี่ยจะต้องเสถียรปราณเสถียรไม่ใช่เกิดจากการกำหนดรู้หรือไปยุ่งกับมันนั่นเป็นกิเลสถ้าเราไปกำหนดรู้ปราณเนี่ยเราจะมีกิเลสปัญญาจะไม่เกิดเราอาจจะรู้สึกเปลี่ยนเพราะว่าเราควบคุมมันได้แต่ปัญญาวิมุตติหรือปัญญาระดับธรรมจะไม่ปรากฏเพราะปัญญามันอยู่เหนืออากาศเหนือลมเหนือคนแล้วก็อยู่ในคนอยู่ในอากาศอยู่ในลมอยู่ในทุกสัดส่วนของระบบจักรวาลขนาดเดียวกันมันก็ไม่อยู่และไม่อยู่อันนี้เป็นเรื่องที่คนที่คิดได้คนที่ยังมีกิเลสอยู่เบียดตายอยู่ไม่สามารถบรรลุผลตรงนี้ได้ถ้ายังเป็นคนอยู่ดังนั้นวิธีการเนี่ยที่จะทำให้คนเนี่ยเหนือคนเนี่ยหรือทำให้คนเนี่ยหมดตาเนี่ยลมปราณมีส่วนมากที่สุดลมปราณที่มันเข้าออกไม่เคยหยุดนั่นนะเป็นชีวันและชีวาของเราคุณภาพของลมที่เดินเข้าเดินออกเนี่ยเป็นคุณภาพของชีวิตชีวิตเป็นยังไงเพราะลมปราณเดินยังไงเดินยังไงชีวิตเดินยังไงลมปราณเดินยังไงเพราะเรากินอย่างนั้น you are what you eat เรากินอย่างนั้นเราก็จะเดินอย่างนั้นลมก็จะเป็นอย่างนั้นคุณภาพชีวิตก็จะเป็นอย่างนั้นนั้นถ้าอยากจะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตสิ่งแรกที่ต้องเปลี่ยนคือเปลี่ยนเรื่องโภชนาการอาหารการกินต้องเข้าใจให้ถูกต้องก่อนอย่าเอา
ปรัชญาหรือวิชาการของคนอื่นเนี่ยมาใส่ในเราเพราะเราไม่ใช่เขาเขาก็ไม่ใช่เราดังนั้นเราจะต้องฟังกายเราฟังจิตใจความรู้สึกของเรามากกว่าฟังตำราหรือวิชาการปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกณวันนี้ปีกว่า2ปีเนี่ยเพราะว่าเราไปฟังคนอื่นเราไปกินแบบคนอื่นเราไปเอาชีวิตหรือความคิดของคนอื่นมาเป็นของเราซึ่งมันไม่ใช่เราดังนั้นเมื่อฟังเทปม้วนนี้แล้วก็ไปคิดกันใหม่ว่าถ้าเราอยากเป็นคนดีมีความสงบเราก็ต้องรักษาลมปราณให้ดีลมปราณที่เข้าออกให้ทั่วท้องถือว่ามีประโยชน์มหาศาลแต่เข้าทั่วท้องต้องเข้าแบบสงบนิ่งพุทธิหรือการปรุงแต่งก็จะไม่ปรากฏเพราะปรุงแต่งตัวนี้มันเกิดจากการที่ข้างในนี่มันแกว่งแล้วใครทำให้มันแกว่งแวดล้อมอาหารการกินแวดล้อมข้างในแวดล้อมข้างนอกที่อยู่อาศัยบ้านเรือนตำบลอำเภอจังหวัดประเทศและโลกแวดล้อมเหล่านี้มันมีอิทธิพลต่อเราทั้งนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนในโลกใบนี้อิทธิพลของมันมาจากตัวทุกทิศ360องศาทุกขณะแล้วเราจะปกป้องมันได้ไงวิธีเดียวคือหายใจให้เป็นเข้าออกให้เป็นกินให้เป็นกินให้เป็นกินยังไงของขาวของที่มันทำให้ร้อนรนทำให้เกิดกิเลสก็ต้องค่อยๆลดลงอาหารที่ทำให้เกิดกิเลสที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เราเห็นแล้วเรากินอะไรไปไม่ว่าเราอายุจะ2ขวบหรือ200ขวบแล้วแต่เนี่ยกินไม่เป็นเราก็จะเป็นอย่างนั้นมันอาหารที่ไม่สร้างกรดเนี่ยอาหารที่ทำให้เราเย็นอาหารที่ไม่ทำให้เลือดเรามีกรดมากนั่นนะคืออาหารที่สร้างลมปราณที่สงบความร่มเย็นข้างในความร่มเย็นข้างนอกความร่มเย็นในสมองปราณสำคัญที่สุดชีวิตชีวาเนี่ยสำคัญที่สุดและปราณมาจากไหนมาจากแสงอาทิตย์มาจากตะวันตะวันเนี่ยให้ตลอดให้พาเราเดินตลอดทุกสัตว์ประสิ่งสรรพสัตว์ในโลกจะถูกตะวันกำหนดให้เดินยังไงนั่งยังไงนอนยังไงกินยังไงแต่เราไม่ฟังตะวันคือแสดงเราไม่ได้ฟังความรู้สึกของเราเองเป็นที่ตั้งเราไปฟังตำราฟังความคิดเห็นคนอื่นฟังสังคมจากระบบการสื่อสารปัจจุบันนี้โอ้ฟังกันต้องรับไม่ไหวแล้วมั้งระบบสื่อสารที่มันมาแรงมาเร็วมากอะไรเกิดขึ้นทุกมุมโลกนี่เราได้ยินได้ฟังได้เห็นหมดไอ้นี่เป็นข้อคิดที่จะต้องระวังถ้าเราเปิดทวารของเราบ่อยๆ24ชั่วโมงนะเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีจุดยืนปิดทวารบ้างปิดมือถือบ้างปิดความรู้สึกนึกคิดใกล้ๆมองเดินทางบ้างไปนู่นไปนี่บ้างแต่เดินทางที่ดีที่สุดคือเดินทางเข้าสู่ข้างในคือความสงบฝึกลมปราณสม่ำเสมอแต่ระหว่างลมปราณที่เดินอย่าไปกำหนดรู้อย่าไปสังเกตมันอย่าไปให้ความสำคัญกับมันตรงนั้นนะการที่เราปฏิบัติแบบนั้นนะถือว่ายังเป็นกิเลสอยู่น่าเป็นห่วงอาณาปานาสติเป็นผลนะไม่ใช่เป็นกระบวนการปฏิบัติอาณาปานาสติเป็นผลจากการปฏิบัติดีแล้วลมนิ่งแล้วกายสงบแล้วกายเย็นแล้วนั่นแหละเกิดอานาปานาสติแต่ขณะที่กายยังร้อนอยู่ลมยังแกว่งอยู่เราก็ต้องปล่อยให้ลมมันหยุดนิ่งของมันเองปล่อยให้ลมเป็นไปเองตามธรรมชาติของมันเองแล้วเราก็จะเห็นว่าผลที่ตามมาคือกายสงบนิ่งกายสะอาดขึ้นกายสมดุลขึ้นอารมณ์เย็นขึ้นอันนี้ต่างหากคือผลของการปฏิบัติที่ถูกต้องผลที่ปฏิบัติที่ถูกต้องไม่น่าจะยากเพราะว่าชีวิตมันถูกต้องมาก่อนมันเป็นอย่างนั้นมาก่อนมันรู้อย่างนั้นมาก่อนแต่เราเอาอย่างอื่นมาเคลือบมันมาครอบงำมันเก
คือความรู้สึกการปรุงของเราเนี่ยมันครอบงำมันก็เลยไม่สามารถบอกให้เรารู้ว่ามันต้องการอะไรสงบเท่านั้นที่จะทำให้เรารู้ว่าชีวิตคืออะไรชีวิตต้องการอะไรจากความคิดเห็นจากสายตาจากจมูกจากปากจากหูไม่สามารถตอบคำถามของชีวิตได้เพราะชีวิตนั้นมันมีก่อนสิ่งเหล่านี้เพราะชีวิตมันเกิดปรากฏก่อนที่จะเป็นโลกเป็นรูปเป็นนามดังนั้นชีวิตส่วนนั้นคือความเต็มปิติสุขเบิกบานเต็มเปี่ยมนั่นเองมีโอกาสก็จะเปิดสอนออนไลน์แต่มีเครื่องไม้เครื่องมือจะเปิดสอนออนไลน์มาแล้ว 20-30 นาทีแล้วก็นำสู่การปฏิบัติจะได้เห็นหน้าเห็นตากันวันนี้ขอจบการภาวนาด้วยความสุขขอองค์พระสยามเทวาธิราชคุ้มครองครูบาอาจารย์เข้ามาอยู่ในชีวิตจิตใจของเรา